พูดถึงแบ็คพาวเวอร์ครับผมพี่ปทาีร์คนี้ผเมปิดประเด็นทิ้งไว้อ่ะท่านว่ายังไงอ๋อก็ไม่แม้จริงๆก็คิดว่าอย่างน้อยๆอ่ะมันน่าจะแบบชนะเกมหนึ่งชนะก็แบจบริงๆคือในกลุ่มที่อยู่ใกล้กันได้ไงนี่มันกลายเป็นแพ้รวดอ่ะคือเขาเข้ามาเขาเป็นแชมป์นะเขาชนะเกษตรมานะตอนโปรชาเลนจ์อ่ะตัวคดีรับด้วยเรื่องอ่าถ้าเทียบกับทีมอื่นๆในระดับเดียวกันเนี่ยนะคือตัวดูดีเลยอ่ะเออคือถามครคันบรู้จักกันไหมก็รู้จักนะอย่างอบืีหมลังน้องบีมครับที่ย้ายมาจากไดมอนด์ฟู้ดใช่ไหมอ่าหรือน้องเบอร์20สุวพิชที่ปีที่แล้วเล่นอยู่สมุทรปราการคนก็พูดถึงเยอะครับบอนสั้นพันนภาก็มาจากขอนแก่นก็ไม่ได้ขี้เหร่อ่ก็เล่นามีสแตนดาร์ดอยู่หรือหัวเสาอีกคนหนึ่งน้องนิ้งอังคณาอืกม็ดีกียู20เหมือนกันครับในรุ่นก่อนเออรุ่นไม่ใช่ยู20ยู18สิเออต้องบอกว่ายู18ยู20น้องไม่ติดครับก็เด็กเด็กสวนนนท์ยุทธยาเก่าอืมก็ไม่จริงๆแล้วไม่ได้ขี้เหร่เท่าไหร่อืมส่วนสูงก็ดีด้วยอย่างตัวเซตก็ยังเป็นหลานกิฟอะไรเจ้าฟ้านน่าภัสสรเออครับแต่เหมือนทีมเขาก็มีปัญหาตั้งแต่เข้ามาเล่นลีกเลยแหละอืมเท่าที่ทราบก็คือมีปัญหาเรื่องสคปรอนัเซบอร์ที่ตกลงกันไว้ถอนไปอืมนั่นแหละคือปัญหาใหญ่สุดแหละเท่าที่ทราบนะเขารวมทีมกันที่ไหนอ่ะเก็บคตืัอวตอฝนึกแรซก้ออ่ะมเป็นอะไรการเงี้ยอืมซ้อมอยู่ทีมเนี้ยรวมกันซ้อมอยู่ที่หาดใหญ่โอ้โหครับเด็กอไป่าอยู่นเูพ้รนาหะมวด่าเลยเหรอชายเด็กเด็กอยู่นู่นหมดเลยเก็บตัวซ้อมอยู่ที่นู่นเพราะว่าโค้ชเบนซ์น่ะพี่เบนซ์เนี่ยเป็นโค้ชของโรงเรียนกิตติวิทย์ซึ่งอยู่ที่หาดใหญ่แล้วประธานสโมสรน่ะก็คือด็อกเตอร์อะไรผมจําชื่อไม่ได้อ่ะก็เป็นอาจารย์เป็นเจ้าของเป็นเจ้าของโรงเรียนอยู่ที่นู่นอ่คารับแล้วตอนแรกอ่ะเขาก็ดีลกับเพื่อนไว้มีพันธมิตรที่จะมาสนับสนุนถ้าจะเข้าลีกไว้ว่าจะมีงบคปรระับมาณมาเท่านี้เท่านี้เท่านี้ครับแต่พอเข้าลีกจริงๆเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าไม่ได้อืมแล้วพอมันไม่ได้เนี่ยผมมันกระทบหลายอย่างไหนจะงบประมาณการทำทีมกำลังใจของนักกีฬาไหนจะเรื่องการบริหารจัดการอื่นๆอีกคือมันอยู่มันก็ไกเลลยเหมือนเนี่ยลำบากนะเออมันลำบากเพรจาะว่าเขราิงต้ๆอองะนั่งเครคื่่าองใช้มาจ่ายมามันแขก็่งสูงนะหลังโอ้จากครับไปพบก่อนโปรชาเลนจ์เนี่ยเขาไปเก็บตัวซ้อมที่สงขลาขึ้นอมาืแข่งโปมรชาเลนจ์ก็นั่งเครื่องขึ้นมาก็ต้องมีที่พงที่พักให้ครับใช่ไหมทุกวันนี้ซ้อมอยู่ในกรุงเทพก็ต้องเช่าสนามซ้อมครต้อังบมีที่พักให้เด็กโหกถ้็างี้ก็เข้าใจได้นั่นแหละครับแล้วก็อืมมีเอฟเฟกต์อื่นมากระทบอีกในจังหวะที่แมตช์สำคัญนัดเจอเกษตรทำให้แบบตัวหลักเขาหายไปอืมอืมันทมำให้แบบแมตช์ที่แบบที่น่าจะชนะได้กับกลายเป็นว่าควตรัวจะหลมัีกไมแ่ตได้้เลม่นอะไรเงี้ยครับนะอืคมวรจะมีแต้มอะไรเงี้ยแล้วดอ้วย่ากำลังใจของทีมที่แบบแย่ในเรื่องที่แบบดรอปลงไปในเรื่องของสปอนเซอร์ที่หายไปแล้วด้วยอะไรเงี้ยอืมอืมมันก็เลยแบบเหมือนเป็นอีกทีมหนึ่งไปเลยอ่ะคอือ่ไม่าน่าจะเละขนาดเนี้ยผมว่าทีมเนี้ยถ้าสมมุติไม่สมมุติว่ามันตกแล้วถูกไหมใช่ตกแล้วอย่างเงี้ยย้ายทีมได้เลยถูกป้าเล็กสองถูกย้ายทีมได้อเล่ายผมเชื่อว่าแล้นว่าผจมะมีหลายคนไปอยู่ทีมระดับอื่นเกษตรหรือโปรเฟกแล้วอาจจะเข้าไปเป็นตัวหลเัดกี๋ยขวอเงกทษีมตรเเหขล่าาไมน่ั้เนข้าได้อยู่แเลล้วยเกษตรคุณคิดได้เลยว่าตกมันต้องไปทีมอื่นบนจากนั้นอีกก็อาจจะเป็นโปรเฟกหรืออาจจะเป็นนครนนท์ไหมอะไรเงี้ยซึ่งถ้าสมมติไปโปรเฟกอาจจะแบบบางคนอาจจะสอดแทรกเป็นตัวหลักได้เลยนะอืมครับหรืออาจจะไปขอนแก่นก็เป็นไปวไ่ดา้กันนไะปว่ากันไปอืเพมราะผมมองว่าทีมที่ยังไม่ลงตัวขอนแก่นก็ยังไม่ลงตัวอย่างที่เราคุยกันไว้ครับฉะนั้นแล้วก็มีสิทธิ์ที่ผู้เล่นทีมเนี้ยผู้เล่นที่แบบน่าสนใจอย่างน้องบีมผมก็จำชื่อลืมชื่อจริงอีกแล้วอืม
ขอตัวช่วยครับตัวช่วยจากแฟนๆครับน้องบีมชื่อจริงชื่ออะไรนะผมลืมผมแบ็คพาวเวอร์ใช่ไหมฮะใช่สาวรักเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ผมนึกจำชมพูนุชได้คนเดียวตัวสูงๆผมสั้นๆใช่ไหมเออนั่นแหละชมพูนุชนั่นแหละเออน้องบีมชมพูนุชเออนั่นแหละไม่รู้ชื่อเลยนะคนนี้ก็น่าจะมีคนสนใจนะอืมอาจจะได้ไปต่อแต่ไปต่อกับทีมอะไรนั้นเดี๋ยวต้องติดตามกันดูก็เป็นตัวทำแต้มหลักของแบ็คพาวเวอร์อยู่รวมถึงน้องสุวพิชก็ส่วนสูงใช้ได้ครับหรือน้องพันธภาก็สุยไงอุตสาหกองซูก็สูงแต่ดูเหมือนยังไม่ฟิตอ่ะครับพันธภาไปได้สบายคล่องตัวเคยอยู่ทีมใหญ่พันธภาก็ถึงไม่สูงมากแต่ความคล่องตัวสูงทีมไหนที่แบบยังขาดบอลกลางอะไรเงี้ยอาจจะสนใจได้อะไรเงี้ยเพราะว่าสภาพความฟิตก็มีอยู่คับคาเขาเคยอยู่ไดมอนด์ฟู้ดมาปีหนึ่งป่ะใช่เคยอยู่ปีที่ไดมอนด์ฟู้ดตั้งทีมอ่ะใครชอบบอลสั้นตัวเล็กๆเร็วๆก็ถือว่าเป็นหนึ่งทางเลือกที่ดีครับก็รอดูกันไปสำหรับแบ็คพาวเวอร์ก็คืออันนี้เรียกว่าสวยด้วยแล้วก็ผิดฟอร์มอ่ะเห็นอันนี้เรานึกถึงสมุทรปราการปีที่แล้วเลยตังไม่มีสนามไม่มีตัวไม่มีอะไรอย่างเงี้ยไม่สมุทรปราการมันต่างกันโดยเขารู้แต่แรกแล้วว่าเขาไม่มีเข้าใจแต่ว่าคือตอนนี้มันแบบฝั่งนี้ก็จะสภาพคล้ายๆงั้นแล้วแบบมันฟอร์มมาดีนะมันใช้ค่าใช้จ่ายเยอะนู่นนี่นั่นไม่แต่ว่าอันเนี้ยสภาพจิตใจมันต่างกันนะคือคิดแต่แรกว่ามีแล้วมันไม่มีอ่ะเหมือนหวังแล้วแต่ผิดหวังอ่ะแต่นั้นคือเขาไม่ได้หวังไว้แล้วว่ามีอย่างนี้อ่ะอย่างนี้ก่อนหมายความว่าตอนที่เลื่อนชั้นขึ้นมาใช่ไหมแล้วเข้าลีกเนี่ยก็คือแต่ละคนก็อาจจะคุยไว้ว่าต้องได้เงินเดือนประมาณนี้อันนั้นโดยดีเทลเนี่ยผมก็ไม่อาจจะเป็นไปได้แต่โดยดีเทลเนี่ยไม่ทราบจริงๆก็ว่ากันไปไปลุ้นกันปีหน้าว่ายังจะสู้ต่อหรือเปล่าสำหรับแบ็คพาวเวอร์ครับแต่ผมว่าสู้นะผอ.เขารักวอลเล่พอธนวัฒน์นี่ชื่อออกแล้วอาจารย์ธนวัฒน์ที่ใส่แว่นใช่ใช่ใช่เขาชอบกีฬาเขาเป็นเมื่อก่อนส่งทีมในเทคโนโลยีหัดใหญ่หรือสองแสงที่ได้แชมป์คมพลายุ14เขาสองแสงคุ้นเลยแต่ปีนี้เขาเปลี่ยนชื่อมาเป็นเปลี่ยนโรงเรียนมาเป็นกิตติวิทย์ปีก่อนเขาใช้ชื่อสองแสงก็รอดูปีหน้าว่าจะสู้ต่อไหมหรือไม่ก็ปีหน้าก็อาจจะต้องย้ายฐานการผลิตมาอยู่ใกล้ๆหน่อยไหมอาจจะแต่ก็ฐานเขาอยู่หัดใหญ่ไงซึ่งเขาก็จับมือกับเองเสียงด้วยนะเพราะอย่างน้องอีกบีมหนึ่งอ่ะบีมของแบ็คคัฟเวอร์เหมือนเบอร์18อ่ะที่ชื่อกมลเอ๊ะใช่ใช่อะไรวะเบอร์18อ่ะที่เคยเล่นอะคาเดมี่ของไดมอนด์ปีที่แล้วอ่ะนั่นก็เด็กเองเสียงผู้ช่วยโค้ชก็เป็นโค้ชเองเสียงเท่าที่ผมจำได้นะจำชื่อไม่ได้ขอโทษด้วยนะครับผมจำชื่อคนไม่ค่อยได้นะฮะก็รอดูปีหน้าครับก็เอาใจช่วยนะคนมีใจรักอยากจะทำอยากให้แบบวางแผนกันดีๆเตรียมตัวกันดีๆกว่านี้อะไรเงี้ยครับโอ้ยเอาอะไรกับแบ็คพาวเวอร์ปีนี้ก็โดนกันระนาวเหมือนกันเรื่องสปอนเซอร์ฮะนะปีที่แล้วก็โดนปีนี้ก็โดนสถานการณ์แบบนี้ด้วยนะเศรษฐกิจแบบนี้อะไรหลายอย่างซึ่งจำได้ไหมว่าเคยมีทีมที่โดนอย่างนี้เหมือนกัน Air Force นั่นก็โหแทบสิ้นเนื้อประดาตัวเลยอะตอนโดนสปอนเซอร์เทช่วงนี้ได้ยังเลยน่าไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเจอพี่เปียก็จะถามให้นะอันนี้มีคนบอกน้องบีมชนัญญาถูกต้องใช่ครับก็เป็นหัวเสา178มั้งก็สูงอยู่7-78ประมาณเนี้ยก็ยังมีอนาคตก็รอดูไปครับข้ามไปต่อทีมเกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์นี่ผมว่าเขาไม่ได้หวังอะไรมากเป้าหมายคือเข้าร่วมเพราะว่ามันไม่มีกีฬามหาลัยมันทำให้มหาลัยเขาอะตัดสินใจจะส่งทีมเข้าแข่งแข่งลีกเพราะว่าจะได้ให้นักกีฬาของเขามีเกมเล่นฉะนั้นแล้วผมว่าเขาหวังในการเข้าร่วมมากกว่าประสบความสำเร็จอาจจะคัดโปรชาเลนจ์ผ่านก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วจริงๆเขาคงตั้งความว่าที่หกให้อยู่ถึงเลขสองแต่เมื่อมันมีปัจจัยอื่นๆเข้ามาทำให้ความพร้อมของทีมมันหายไปอ่ะแต่จริงๆเขาเก็บชนะได้หนึ่งนัดผมก็ว่าเขาก็น่าจะแฮปปี้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าปีนี้ปีที่แล้วผ่านไปแล้วผมไม่แน่ใจว่าปีนี้เนี่ยในเรื่องของเงินรางวัลอะไรเงี้ยมันแจกแจงออกมาหรือยังเรื่องรายละเอียดที่นู่นยังใช่ไหมคือไม่รู้เลยสักอย่างคือย้อนกลับไปในยุคที่อยู่กับทูปีท้ายๆอ่ะมันยังมีลิสต์ชัดเจนไงว่าสมมติถ้าผมจำไม่ผิดมันจะไม่แพ้หรือไม่เสียเซตอะไรอ่ะใช่ไหมอ๋อมีโบนัสพิเศษด้วยถ้าไร้ผ้าจะได้เงินเพิ่มอะไรอย่างนี้ใช่ปีนี้ได้เท่านี้ปีนั้นได้เท่านั้นอะไรเงี้ยมันก็แบบมันก็เหมือนเป็นอีกหนึ่งแรงจูงใจของทีมเล็กๆในการบี้กันเพื่อเอาตัวรอดช่วงนึงก็ยังดีอะไรเงี้ยนะฮะครับก็ตามสภาพผมว่าเกษตรเขาก็ได้ตามมาตรฐานนะหน้าเขาก็คิดว่าคงหวังมาประมาณนี้เพราะว่าเขาก็ไม่ได้เสริมตัวอะไรพิเศษนักกีฬาส่วนใหญ่เกือบ 90% ก็เป็นเด็กเกษตรเองมีตัวนอกก็คือจะมีน้องเขาเรียกไอ้น้องดรีมครับกันที่มาไอ้ปัชชากับน้องออยที่เป็นบอลสั้นน่ะผมจำชื่อไม่ได้แหละที่มาจากธุรกิจบัณฑิตเด็กนครนนท์เก่า2คนแล้วก็ริโบเบอร์9ซัมซุงเซงที่มาจากศรีปทุมของเด็กยุทยาเก่าครับที่เหลือก็จะเป็นนี่อาจารย์จรัญยังดูอยู่ไหมใช่ถ้าอยู่นะครับก็ที่เหลือเป็นเด็กของเกษตรเองเด็กทุนของเกษตรเองจะหมดแต่ก็ถือว่าเล่นได้ดีนะนัดท้ายๆเนี่ยตัวที่เด่นที่โชว์ฟอร์มได้เป็นที่พูดถึงก็มีน้องบีหลังครับชื่อไอ้เจ้าหมวยพนิดาพนิดาโยควัตนั่นแหละก็เป็นเด็กบดินเก่าเรียนเกษตรอยู่แต่เย็นนะคุณเฟเล่นการกุศลไม่ไหวนะตายหนาเดี๋ยวนะปีนี้วิกิพีเดียไม่มีไทยแลนด์ลีกอ่ะภาษาอังกฤษไม่มีใครทำไงไม่มีใครทำไงข้อมูลในไทยในวิกิที่เป็นภาษาอังกฤษอ่ะมันจะแบบละเอียดมันไม่ใช่ละเอียดอ่ะไวก็นั่นแหละอย่างที่บอกว่าก็ตามมาตรฐานที่เกษตรเขาหวังผมว่าเขาหวังประมาณนี้แหละครับผมก็ต้องเอาใจช่วยว่าให้ส่งต่อแล้วกันปีหน้ามาสู้กันใหม่ยังไงเขาก็มีฐานนักกีฬาของมหาลัยตัวเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะฮะเกษตรตอนนี้ก็จะเหลือเจอใครล่ะเหลือเจอขอนแก่นพรุ่งนี้ครับแล้วก็จะปิดกับเนาะเจอทีมใหญ่หมดแล้วเนาะเหลือแต่ทีมใหญ่ครับเขาเจอกันเองหมดแล้วนัดสุดท้ายเจอเดมอนฟู้ดโอเคครับผมก็เหนื่อยหน่อยครับก็ตามนั้นอ่ะข้ามมาขอนแก่นขอนแก่นสตาร์ไล่มาอันดับตอนนี้เลยอันดับ6ตอนนี้ขอนแก่นสตาร์ครับผมครับผมเปิดฉากอย่างเล้าใจเล่นครึ่งเดียวได้ไหมขอนแก่นบอกเล่นครึ่งเล็กได้ไหมอย่างนี้ดีกว่าใช่ถ้าสมัยก่อนก็แบบเล่นเล็กเดียวได้ไหมอะไรเงี้ยเล็กสองชอบแกว่งสมัยที่ไม่มีรอบชิงอ่ะก็จะบอกว่าคือด้วยความที่ขอนแก่นลดขนาดทีมลงมาเพราะว่าเรื่องของงบประมาณเรื่องของผู้สนับสนุนอย่างเงี้ยเราก็เข้าใจนะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงภายในขอนแก่นที่เราเห็นก็คือเหมือนเปลี่ยนขั้วมาเป็นทางอาจารย์โทนี่เข้าไปดูแลได้สัก 2-3 ฤดูกาลและอะคาเดมี่หลักก็เปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนกีฬาอ่างทองมาได้สัก 2-3 ฤดูกาลแล้วเหมือนกันแต่ผู้เล่นตัวหลักก็ยังเป็นกลุ่มเดิมคือแคทเธอรีนเอมออนใช่ไหม
สุรสวัสดีอย่างพวกอัตลีพวกไอ้แคทเขาชื่อแคทใช่ไหมแคทลีใช่ใช่ไอ้เล็กสุรัตเนี่ยตอนนี้อยู่ที่นู่นต้องทำงานแล้วหรือยังอ่ะไม่รู้เลยอันนี้ผมไม่ทราบข้อมูลลึกๆจริงๆเพราะว่าเขาต้องเรียนจบกันหมดแล้วถูกไหมใช่ใช่จบแล้วก็เห็นขายหวยกันอยู่นะเห็นบางคนก็ขาย ผมจำได้พรทิพย์ขายทุเรียนหรืออะไรเมื่อก่อนเนี่ยเคยเห็นอยู่แวบๆพรทิพย์ก็เลิกแล้วนะปีนี้พรทิพย์เลิกแล้วก็แต่ปีนี้ได้มดจวงเข้าไปแล้วก็มีเล็กย้ายออกสลับกันมาแหละก็จริงๆคือขอนแก่นก็แทบจะไม่ได้เปลี่ยนทีมมากมีออกไปมีบะหมี่กับพรทิพย์ออกไปมีเล็กกันนิก้าออกไปมีมดจวงเข้ามาแล้วก็มีเสริมเด็กอ่างทองขึ้นมาเล่นเพิ่มขึ้นหน่อยแต่ก็ฟอร์มก็ขึ้นลงๆอ่ะจริงๆครับไม่คือเขาไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าไอ้ตัวที่เหลือมันก็เริ่มแบบเริ่มรวยๆแล้วไงใช่ใช่ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยมันก็สมองระยะยาวมันคือปัญหาเหมือนกันนะนั่นแหละคือปัญหาเดียวกับโคราชแหละแต่ว่าขอนแก่นก็ยังมีทางป้อนทางกีฬาอ่างทองขึ้นมาไงแต่ด้วยความที่ยุคของเขาก็ยังไม่มีตัวที่โดดเด่นเกินรุ่นขึ้นมาอาจจะรอดูปีหน้าที่น้องรถถังหัวเสาของอ่างทองที่อยู่ม.6ปีเนี้ยครับผมขึ้นมาก็จะเป็นสายตบหนักเหมือนกันอ่าก็ต้องมาดูว่าจะปั้นได้แค่ไหนอะไรเงี้ยตัวสูงไหมก็170ปลายๆนะน่าจะประมาณ75หรือเปล่าแต่ตัวใหญ่อ่ะตัวใหญ่ตีหนักเดี๋ยวต้องไปหา175ได้มั้งผมจำชื่อไม่ได้ใครจำชื่อได้บ้างอ่ะน่าจะประมาณ19เนี่ยอายุประมาณ19 20ประมาณเนี้ยรถถังนี่คือชื่อเล่นเหรอหรือว่าคนเรียกชื่อเล่นฉายาอ๋อครับผมนี่ไงน้องบัวรู้จักชื่อจริงน้องมาสดามนหรืออะไรสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้ละลืมละก็เป็นตัวเด่นของกีฬาอ่างทองเขาในรุ่นเด็กครับปีนี้น่าจะยังเล่นไฟฟ้าอยู่นะอีกปีหนึ่งปีสุดท้ายครับฮะก็ต้องดูว่าหลังจากถ่ายเลือดหรือปีหน้าบะหมี่จะกลับมาเล่นหรือเปล่าหลังจากคลอดลูกอะไรอย่างเงี้ยหรือเอมออนจะเลิกหรือยังแล้วก็ครับตัวที่ขึ้นมาเสริมจะเป็นยังไงเพราะว่าผมดูแล้วปีเนี้ยก็น่าอยู่ประมาณนี้แหละวันไหนเล่นดีก็อาจจะพลิกล็อกได้เบียดลุ้นที่4ลุ้นใช่ผมว่าอยู่ลุ้นเข้าไฟนอลโฟลุ้นที่4ลุ้นเข้าไฟนอลโฟอันนี้ไงมีคนบอกมาน้องสดานันสูง173อ่ะประมาณนี้แหละครับสดานันครับผมนะฮะก็สดานันพันโตใช่ใช่ใช่นั่นแหละอันนี้เขาเคยติดอยู่18ไหมหรือว่าแค่ตอนนั้นแค่จะมีชื่อเฉยๆแค่จะมีชื่อนะแต่ไม่ได้โอเคครับผมเพราะหัวสาวรุ่น U18 มันก็แน่นอ่ะก็มีรอดูแล้วรวมถึงอุ้มสุดเนี่ยเจ้าสุนิตาด้วยว่าจะชายได้มากกว่านี้หรือเปล่าจะแบบชายได้มากกว่านี้หรือเปล่าจริงๆมันก็พอลุ้นได้นะมีจวงมีอุ้มแต่มันขาดว่าหัวเสาตัวรับนี่แหละปัญหาคืออุ้มก็ไม่รับจวงก็รับไม่ดีครับก็มีขอนแก่นเลขสองขอนแก่นจะเสริมใครหรือเปล่าขอนแก่นก็อาจจะมีทางหนึ่งคือในปีหน้าปีนี้อาจจะไม่ทันแล้วในปีหน้าก็อาจจะต้องลองดันเด็กขึ้นมาเยอะหน่อยแล้วก็เอาที่ลองดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็จะได้ระยะยาวอ่ะถ้าขนาดทีมมันลงมาแค่นี้แล้วอ่ะมันก็ต้องเดินด้วยไซส์นี้แหละใช่มันคงไม่น่าจะในสถานการณ์สภาพเศรษฐกิจแบบนี้ก็ไม่น่าจะแบบถูกหวยอ่ะนอกจากจะโชคดีถูกหวยอะไรเงี้ยครับก็ปีนี้ก็คือลุ้นไฟนอลโฟก็ต้องลุ้นว่าขอนแก่นเล็กสองจะเสริมไหมเสริมใครจากทีมที่ตกชั้นหรือเปล่าก็มีความเป็นไปได้ก็ไม่แน่ก็อาจจะเอาพวกเด็กแบ็คพาวเวอร์มาก็อาจจะเป็นได้นะก็มีความเป็นไปได้ก็ต้องรอดูว่าเขาจะมองยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าอยากได้พวกบอลตัวรับบอลรับอ่ะก็แบ็คพาวเวอร์เกษตรก็ตัวเล็กๆแต่บอลรับก็ดีกันเยอะนะ
ก็ถ้าเอาบอลรับไอ้พนิดาก็ใช้ได้แต่ถ้าเอาบอลลุกเนี่ยก็ต้องเป็นชมพูนุชโอ้อันนั้นก็ไม่อันนั้นถ้าเอานั้นมาก็ไม่รับเหมือนกันก็ไม่รับเหมือนกันอีกก็จะมีแต่ตัวไม่รับครับผมก็จะเหมือนกันในทีมก็ยังต้องแคทก็จะกลายเป็นคีย์สำคัญของทีมอยู่เหมือนเดิมก็เป็นตัวรับแคทน่าจะรับสุดแล้วมั้งนะในทีมใช่ใช่ใช่ดีสุดแล้วก็ถ้าในหัวเสาสามเสาตอนนี้นะที่เขาใช้อยู่แคทจวงซันนี่ก็แคทจวงแล้วก็ซันนี่ก็จวงกับซันนี่น่าจะพอๆกันครับแล้วแต่วันก็อยากได้บอลรับประมาณนี้เอาอาจารย์ชำนาญกลับมาโอ้ปล่อยแกไปได้ดิบได้ดีร่ำรวยอยู่ทางนู้นเถอะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับขอนแก่นก็ครับรอดูว่าจวงจะพลิกขึ้นมาได้อีกไหมหลังจากดาวไปสองสามนัดหลังจากเปิดตัวสองนัดแรกนี่ปังเหลือเกินนะก็ถือว่าเป็นการย้ายทีมที่ถูกเลือกที่ถูกว่าตัวเองได้เล่นครับแล้วได้เล่นเต็มที่อ่ะแต่ก็ยังก้าวข้ามความกดดันของตัวเองไปไม่ได้ในนัดใหญ่ๆก็ดูแล้วนะไม่แน่สุดท้ายเราก็อาจจะต้องไปลุ้นกันกับนครนนท์อีกครั้งหนึ่งในเลขที่สองใช่ผมว่าใช่อาจจะเป็นแต่ว่าตอนนี้ที่ต้องไปเบียดแย่งที่สี่อะไรเงี้ยแต่ว่าอย่าลืมว่าสถานการณ์ของเลขแรกอ่ะมันคืองูกินหางนะสามทีมเนี่ยโคราชนครนนท์ขอนแก่นเนี่ยขอนแก่นชนะโคราชชนะนนท์นนท์ชนะขอนแก่นมันเป็นงูกินหางกันอยู่เลขสองโคราชก็อาจจะเก็บหมดไงแล้วก็หนีออกมาหน่อยก็ต้องรอดูเหมือนกันครับครับโอ้โหมีคนบอกว่าไม่ต้องรับสักคนเปิดให้ลิฟต์รับคนเดียวไปเลยลิฟต์ก็รับดีมากเลยครับเฮ้ยคุณว่าน้องรักผมอีกแล้วเฮ้ยไม่ใช่ดิเฮ้ยลิฟนี่เบอร์สองน้องชื่ออะไรผมจำชื่อไม่ได้น้องอ่างทองอ่ะอ๋อที่เล่นตั้งแต่ปีก่อนใช่ไหมใช่ใช่ใช่ปีก่อนยังเป็นเด็กน้อยม.6ปีนี้ขึ้นปีหนึ่งแล้วปีแล้วที่มีแกว่งๆอยู่บางช่วงอะไรเงี้ยแต่ปีนี้ดีขึ้นนะดีขึ้นสำหรับน้องครับนะฮะก็ประมาณนี้นะสำหรับขอนแก่นมาลุ้นกันว่าขอนแก่นจะเสริมใครในเลขสองเสริมหรือเปล่าก่อนเสริมหรือเปล่าแต่ผมมองว่าควรจะมีตัวตีมาเปลี่ยนนะครับมาดูมันตันๆอย่างบอลสั้นเงี้ยมีบอลสั้นอาชีพอยู่แค่สองคนเอาพนภามาวิ่งดิมีแค่อนงพรกับแอปเพราะว่าที่เหลือมันเป็นไม่ใช่บอลสั้นอาชีพอะหลังจากนั้นก็เป็นเด็กไปเลยอย่างน้องตองที่เป็นเด็กปีหนึ่งก็ยังไม่มีประสบการณ์น้อยอะก็ต้องดูว่ายังไงก็พนภามาได้บอลสั้นมาเสริมคนนึงอะไรอย่างนี้ครับอ่ะมาทีมต่อไปโคราชโปรเฟกต์ก่อนสิตามอันดับโปรเฟกต์ปีนี้จะหมอหัวเสาคู่ของโปรเฟกต์เนี่ยน่ากลัวนะครับสุทินากับอ๋อมชื่ออะไรวะอลิสาเป็นสองสาวไซส์เล็กรับดีตีทัดต้องบอกงี้เลยดีกว่าจอมซัดจอมซัดรับดีตีทัดอย่างเดียวโอ้โหฉีกเป็นฉีกแต่ตีทัดดีจริงๆแล้วเก็บบอลดีจริงๆแล้วตีสามเมตรดีทั้งคู่สามเมตรหกสามเมตรห้าสามเมตรห้าในเนี่ยมีหมดครับถ้าใครดูอ่ะมีสามเมตรห้ามีสามเมตรห้าข้างในด้วยนะก็เป็นปีที่โปรเฟกต์กลับมาอยู่ในสภาพที่ดีครั้งหนึ่งหลังจากที่พอแยกเป็นสองทีมเป็นโปรเฟกต์กับไอยูเนี่ยดูมันเครื่องกลางทั้งคู่ครับกลายเป็นโปรเฟกต์ที่สนุกดูและเอนเตอร์เทนเหมือนประมาณสองปีที่แล้วอ่ะผมมองว่าอย่างนั้นนะที่ใช้ตัวพวกใบเตยเจ้ากี้ธัญรัตน์มาในปีนั้นเนี่ยที่ดูแล้วมีลุ้นแก๊งสกลแก๊งสกลมาสามคนเนี่ยครับแล้วก็คือปีนี้ดูได้ดีโดยเฉพาะที่พัฒนาตัวเองขึ้นมาได้เยอะคือไอ้มือเซตเบอร์สี่ชื่ออะไรผมจำชื่อจริงไม่ได้แหละไอ้เกวาลินก็โตอันนี้ก็โตขึ้นเรื่อยๆใช่ก็คือสิทธ
สิทธิ์พี่เยิ้มเขาเด็กชายนาวาตอนนี้เรียนรังสิตก็ดึงบอลได้ดีจ่ายบอลได้ดีออกบอลได้ดีแล้วเริ่มแบบคงเส้นคงวามากขึ้นครับคือน้องเล่นได้ประมาณนี้มาตั้งแต่ปีก่อนแล้วแหละแต่ว่าความคงเส้นคงวามันยังไม่มีมีปีเนี้ยเริ่มดีขึ้นใช่ครับขอตอบโบก่อน3เมตรในคือ3เมตร5ใกล้6ใช่ถูกแล้วครับมันไม่ได้ออกไปทาง5สุดแต่มันออกมาข้างในอ่ะสามเมตรเหลื่อมใช่อยู่ระหว่าง5กับ6ประมาณแถวๆนั้นแหละเหลื่อมก็เนี่ยที่เห็นชัดเจนคือเกวลินเนี่ยชัดเจนขึ้นว่านิ่งขึ้นยืนระยะได้นานขึ้นปีแล้วเล่นดีเนี่ยแต่ว่าช็อตบ่อยทำให้ปีแล้วต้องเปลี่ยนสลับไปสลับมาอยู่ปีแล้วเกวลินน่าจะเปลี่ยนกับนภัสสอนมั้งใช่คือเหมือนแล้วปีก่อนๆก็ได้รับโอกาสเยอะแหละคล้ายๆว่าโค้ชก็จะปั้นแต่ว่าพอให้ลงเยอะๆแล้วแกว่งแล้วหลุดเนี่ยก็ต้องเอาออกใช่ครับก็คือปีนี้น้องรักษาสแตนดาร์ดรักษาความคงเส้นคงวาได้มากขึ้นน้องกี้ไปไหนน้องกี้อยู่โคราชนะครับกี้ธนรัตน์มือซ้ายอยู่โคราชกีกี้ลิเบโร่ไอซ์ยูเลิกไปแล้วทำงานแล้วจ้าเลิกไปนานแล้วตัวขาวๆเหรอใช่ฮะขาวๆผอมๆ okay. อ่ะครับผมแล้วก็ที่ชายขึ้นมาที่แบบฟอร์มดีขึ้นมาเลยคือสุทินากับอลิสาแหละแต่จริงเขาก็ประมาณนี้อยู่แล้วทุกปีอ่ะคืออลิสาตามมาตรฐานใช่เป็นตัวป่วนอยู่แล้วอลิสาตามมาตรฐานสุทินาปีนี้ชัวร์ขึ้นชัวร์ขึ้นทั้งที่ทั้งที่แบบเหมือนตีตามน้ำหนักมากเลยตอนเนี้ยแต่ผมชอบนะผมชอบจังหวะตีของเขาเล่นมันอ่ะถ้าถามคือเล่นมันเล่นแล้วคนดูสนุกอ่ะเชียร์สนุกว่าแบบเอ้ยมันเอาอ่ะแพ้ก็คือแพ้อีกเรื่องนึงแต่เล่นสนุกอะไรเงี้ยเสียดายไอ้เด็กชุดนั้นมันหายไปคนนึงนะลูกศิษย์จันไก่อ่ะที่โตมาแล้วมันตีไม่แรงเหมือนตอนเด็กคิดป่ะเหรอที่มันคล้ายๆทรงคล้ายๆออมอ่ะชื่ออะไรนึกหน้าออกนึกชื่อไม่ออกปิยรัตน์บุตรดาวงเหรอเออใช่เลิกไปแล้วนะไม่ค่อยเล่นแล้วไม่ค่อยเล่นแล้วคือแบบพอโตมาแล้วมันไม่เหมือนตอนเด็กๆอ่ะคือไม่งั้นนี่คือใช่ใช่ใช่มีสายระเบิดอีกตัวหนึ่งอ่ะใช่ตัวไม่ใหญ่แต่หายไปแล้วปีที่แล้วยังอยู่แต่ที่ฟอร์มไม่คืนมาคือทัดดาวไอ้น้องแตงกวาก็มีโอกาสได้ลงมาอยู่นะแต่ว่าไม่เหมือนปีที่แล้วที่ตอนยังเรียนมัธยมอันนั้นโดดลอยโดดสูงแต่ปีนี้เหมือนดรอปลงไปยังแต่ยังมีเปลี่ยนได้ลงมาบ้างแต่ก็ไม่เด่นอะเปลี่ยนลงมาแป๊บนึงแล้วก็ต้องเปลี่ยนกลับคือถ้าตามลายถ้าตามฟอร์มตามความคาดหวังคงจะต้องเป็นตัวหลักได้แล้วหรือคงจะต้องแบบแน่นอนกว่านี้แล้วอะไรเงี้ยนะใช่ควรจะขึ้นได้มากกว่านี้ครับแต่ก็ต้องรอดูเพราะว่าน้องขึ้นปีหนึ่งปีนี้อาจจะอยู่ในช่วงเปลี่ยนถ่ายความรู้สึกในการมาเป็นเด็กมหาลัยครับนักกีฬาบางคนอาจจะยังจับจุดตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ยจากออกจากหอมาอยู่อีกชีวิตอิสระแม้ช่วงนี้เนี่ยช่วงนี้กล้ามเนื้ออ่อนแรงเพราะว่าเรียนที่นะฮะเอาออกสัญญาณเน็ตผมหายของพี่ปาร์คค้างนิดนึงนะโอเคครับมาแล้วครับของใครก็เป็นของพี่ปาร์คกับพี่ดิษครับพี่ปาร์คมาขออภัยได้ยินยังได้ยินแล้วพี่ครับโอเคส่วนบอลเร็วเขาเหมือนจะใช้บอลเร็วของตัวมหาลัยเขาเองนะผมจำชื่อไม่ได้อ่ะสองคนแล้วก็มีตัวสำรองเป็นน้องต่ายอาลีสีหมอกตัวเยาวชนทีมชาติแต่ก็ไม่ค่อยได้ลงน้อยอยู่ชูติมนไปไหนใช่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะพักมั้งเพราะปีนี้โค้ชไก่ไม่ได้ทำเพราะเขาก็ไม่ได้เรียนรังสิตเขาเป็นเด็กราชพฤกษ์มอราชพฤกษ์ที่โค้ชไก่ทำอยู่อ๋อนี่พีกรุงเทพกีฬามหาลัยไม่มีแล้วเหรอปีนี้ยังไม่ประกาศเลยนะยังไม่เห็นเลยนะก็เดี๋ยวพวกนี้ก็หมดนะก็ซ้อมก็ไม่ได้เล่นอะไรเลยอะถ้าเกิดสมมติไม่ได้มาใช่ใช่อะไรเงี้ยถูก
เขาถึงส่งหลีกงานเกษตรเงี้ยมองเทศที่ส่งมาในนามแบ็คพาวเวอร์เอาเด็กมองเทศมาเล่นกันเยอะอ๋อนี่ไงนัชชานันท์อ่ะใช่บอลสั้นตัวนี้ก็ดีตัวจากกีฬาอ่างทองน้องโมนัชชานันท์อืมที่ไว้ผมบ๊อบขาวๆหน่อยดูทอมๆนิดนึงอันนี้สายย่อยพินิจเลิกเล่นแล้วครับน้องหวานน้องหวานน้องหวานครับนะฮะก็จะเสริมไหมผมว่าถ้าเสริมก็ต้องเป็นคนใกล้ชิดอ่ะเพราะว่าดูปีนี้ก็ไม่ได้ว่ามีงบทำทีมอะไรมากมายตัวที่อยู่ส่วนมากก็เป็นเด็กลังสิตเป็นหลักแล้วก็มีตัวนอกคืออังคณาไม่ใช่ไม่ใช่อลิสาคือตัวนอกน่าจะตัวเดียวอ๋อแล้วก็ทัดดาวซึ่งไม่ได้เป็นเด็กลังสิตทัดดาวเรียนอาแบกก็ต้องดูว่าเสริมไหมถ้าเสริมอ่ะชอยที่อาจจะเป็นไปได้คืออังคณาที่เป็นน้องของสุนิสาจะชวนมาเล่นหรือเปล่าอือฮึอ่ะฮะครับอันนี้ไงนี่ไงมีคุณพูดอยู่เหมือนกันเออเดินเพนยังอยู่โปรเฟกครับยืนเป็นตัวสำรองอยู่เนาะแล้วอีกคนนึงคือลิฟโปรเฟกที่ต้องพูดถึงคือโอเคไอชื่ออะไรของพี่เยิ้มอ่ะผมลืมชื่ออีกแล้วที่ผมยิกๆหน่อยอ่ะใช่แล้วก็มีสลับอีกคนนึงกับของอาจารย์จรัญเจ้าน้องคือเล่นดีทั้งคู่นะครับเล่นดีทั้งคู่รุจิสยาการศัตรูขอบคุณครับนี่โหก็ดูรอดูครับว่า1ใน6อ่ะบัฟเฟกผ่านแล้วตอนเนี้ยแน่นอนแล้วว่ารอดครับแต่จะไปไฟท์รุ่นที่4กับเขาได้ไหมเนี่ยต้องรอดูเนาะเนาะไปประเด็นตอนนี้ผมใช่ไหมอะไรนะครับหลุดเหรอพี่ปั๊กหลุดเหรอเหมือนมันไม่หน่วงหน่วงหน่วงนิดนึงครับนิดเดียวพี่ปั๊กโอเคครับผมครับผมอ่ะ okay. เดี๋ยวพักก่อนจะไปถึงโคราชมาตอบคำถามหน่อยเป็นคำถามคนนู้นคนนี้เยอะเหลือเกินวันนั้นดาปีนี้ไม่มีทีมนะครับปีที่แล้วเจ็บปีนี้หมดสัญญาโคราชแล้วก็ไม่มีทีมอัมพรยังไม่รู้เลยแล้วสมีเลิกแล้วมาริวันผ่าตัดแล้วก็เลิกแล้ววันนี้ดาทำธุรกิจร้านอะไรว่าตัดขนหมาอยู่ตัดขนอยู่แถวรังสิตใช่ผมไม่แน่ใจเขาไม่ได้เป็นไอ้นี่ใช่ไหมไม่ได้เป็นเหมือนคลินิกรักษาสัตวแพทย์มาเป็นสิ่งรักษาแฟนเขาเป็นสัตวแพทย์แฟนเขาเป็นสัตวแพทย์แล้วเจ้าแจงเป็นคนตัดขนพี่แหววกรวิกาทำงานอยู่ธนาคารอยู่แบงค์สีเขียวอ่ะเขียวหรือฟ้าทกสอ๋อครับผมสีเขียวอยู่โคราชไม่เล่นแล้วปวีนุชเล่นแต่กีฬามหาลัยนะอันนั้นก็นานแล้วพี่แหววนานแล้วใช่นะฮะรุจิราก็ทำงานแล้วครับเลิกเล่นแล้วรุจิราอุกาสีน้องดีอ่ะมีใครถามหาญาติอีกไหมหมดแล้วนะมีคนชมเกียวลิงเซตดีครับเดินเพนยังอยู่นะอยู่ในทีมโปรเฟกต์นั่นแหละเป็นตัวสำรองลีกเด็กปีนี้ยังไม่แน่ใจครับยังไม่ประกาศแต่ฤดูกาลที่ปีที่แล้วอ่ะรุ่นยูฟ่าไม่มีแล้วแหละต้องเป็นรุ่นถัดไปละบ้านมีไม่ทำทีมวอลเลย์หรอคะพี่ปั๊กคะเฮ้ยเขาเกษียณยุบไปแล้วครับจันหนองจันนุจันหนองเกษียณโค้ชคนต่อไปก็เกษียณพออเขายุบทีมไปแล้วครับพออ่าใช่พออคนที่สนับสนุนเขาไม่อยู่แล้วอ่ะใช่ครับครับโอ้ยมีคนถามว่าเมื่อไหร่จะซื้อบัตรเข้าชมได้สถานการณ์อย่างนี้ผมว่าไม่น่าจะได้ชมต้องรอดูสถานการณ์เดือนต่ออาทิตย์ต่ออาทิตย์ละกันครึ่งเดือนต่อครึ่งเดือนอย่างนี้กัน15วันต่อ15วันรอสถานการณ์เขาประกาศเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะว่าดีขึ้นหรือเปล่าถ้ายังไม่ดีขึ้นก็คงไม่ได้ดูมาถามตอนนี้ตอบไม่ได้จริงๆมวยโคราชเจ็บปี
ปีแล้วเลิกไปแล้วนะครับไม่ได้เล่นครับสัญญาณหายนี่ไงจริงสัญญาณมันกระตุกอยู่พักหนึ่งเออดีขึ้นได้ยังครับน่าจะดีขึ้นแหละหูผมก็เริ่มจะรู้เรื่องขึ้นหนองเรือหายไปไหนครับยังอยู่ครับยังอยู่ยังมีทีมอยู่แต่ว่าไม่ใช่อาจารย์บรรจงแล้วอาจารย์บรรจงย้ายไปอยู่โรงเรียนแม่ริมเชียงใหม่นะครับที่หนองเรือเป็นโค้ชคนอื่นทำต่อครับอ่าฮะหลีกฟุตบอลยังดูได้วอลเลย์ดูไม่ได้งงค่ะฟุตบอลแข่งกลางแจ้งครับวอลเลย์แข่งในร่มในห้องแอร์ต่างกันตรงนี้แหละตกลงมีอะไรนะท่านปักอะคาเดมี่ปีนี้ไม่มีแล้วปีที่ผ่านมาไม่มีแล้วฤดูกาลนี้ไม่มีเป็นของจะมีก็เป็นของดูกาลหน้าเลยครับผมน้องแหววไปไหนบอลเร็วกระทู้แกกล้าเรียกเขาน้องเหรอปีก่อนยังเล่นอยู่ป่ะที่อยู่พี่แหววอยู่มาพี่แหววอยู่พระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นอาจารย์อยู่ผมจำได้เขามาเดมอนฟู้ดอยู่แว็บไหนสักแว็บนึงใช่ใช่ใช่ปีแรกๆเลยมั้งครับฮะอุสาน่าจะพอแล้วมั้งตัวสูงๆเหรออ่าใช่อุสาดาวน์อ่ะ USA ครับผมนะฮะน้องเล็กกันิกาจะกลับมาติดทีมชาติไหมมีสิทธิ์ครับเพราะว่าอย่าลืมว่าปีนี้ดาวก็เจ็บครับแล้วรายการเยอะอาจจะต้องเรียกหัวเสาเข้าไปเยอะหน่อยอะไรเงี้ยครับก็เห็นมันนั่งคุยกับอาจารย์ธนาแกบอกว่ามีนาก็ต้องกลับมามีนาหรือไม่สาก็ต้องกลับมาเข้าแคมป์แล้วเนี่ยใช่ก็จบหลีกก็คงเข้าแคมป์แหละครับเพราะนี่เขาก็เรียกทดสอบศักยภาพไปรอบหนึ่งแล้วนะทีมชาติเห็นว่าจะเรียกอีกรอบหนึ่งวันที่25เนี้ยรอดูสตอรี่นักกีฬาแล้วกันว่ามีใครบ้างครับเนาะครับผมถ้าถามว่าสมาคมจะประกาศไหมสมาคมคงไม่ประกาศไปส่องกันเอาเองแล้วกันธิดารัตน์ปีนี้ไม่มีทีมเล่นนะแล้วก็ทำธุรกิจขายของอยู่ครับเพราะว่าโคราชไม่ได้ต่อสัญญาอาการดาวเป็นยังไงบ้างผ่าตัดน่าจะสิ้นเดือนนี้มีกำหนดผ่าตัดน่าจะสิ้นเดือนนี้ครับอุจุธารัตน์ทำไมไม่เล่นแล้วพี่อุเลิกเล่นเพราะว่าการบาดเจ็บเรื้อรังนะที่อุบอกไว้ครับน้องหมูบินสนนันโอ้โหยังจำเขาได้อีกเหรอไอ้เจ้ารวยไปแล้วเด็กไม่มีอ่ะชื่ออะไรวะใช่สลินทาสลินทาโอ้รวยไปแล้วทำธุรกิจร่ำรวยอยู่เป็นเศรษฐีอยู่ต่างจังหวัดครับปล่อยกู้นะยืมได้ติดต่อไปยืมเงินได้เอ้ยจริงเปล่าเอารับจำนองรถอยู่ไปดิครับผมผ่อนยังไม่หมดจะเอาไปจำนองอีกคำถามที่แบบไม่น่าตอบอ่ะอย่างถามหาป้าปุ้ยอย่างเงี้ยคงไม่ตอบนะป้าปุ้ยดูเบอร์อยู่ไฟฟ้าครับผมไปดูได้ป้าปุ้ยดูเบอร์มงคลอยู่นะมหาอ้นอ๋อยุ้ยเลิกแล้วนะครับปีแล้วเจ็บหนักเลิกเล่นแล้วใช่ครับปีแล้วข้อเท้าหักมั้งเท่าที่รู้เท่าที่ทราบนะเฟซวอลเลย์บอลเลขสองประกาศรับสมัครนักวอลเลย์ก็ใครสนใจก็ลองดูได้นะโอ้แต่รับบดินน่าจะรับได้แค่ปีละ5-6คนประมาณนี้ไม่เกินนี้เพราะโควต้ามีแค่นั้นครับฮะเลขสองเริ่มเมื่อไหร่จบเลขแรกแล้วก็เบรก5 วันนะครับแล้วก็เริ่มเลยครับอย่าเรียกว่าเบรกเลยแล้วกัน29จบเลขแรก23เลขสองก็เริ่ม29ครับกับให้พักแป๊บเดียวฮะแต่ไม่ต้องแข่งเช้าแล้วใช่ไหมพี่เพราะว่าวันละ3 คู่เหลือวันละ3 คู่อ่ะหมดแล้วนะตอบคำถามประมาณนี้ประมาณนี้ครับผมงั้นเราไปกลับมาไปที่โคราชไปโคราชครับผมเชิญพี่ดิครับโคราชเหมือนสตาร์ทไม่ดีอ่ะโคราชเหมือนเตรียมตัวไม่ดีอ่ะอันนี้พูดตามมุมมองจากคนนอกนะเพราะว่าช่วงต้นเล็กเนี่ย
ช่วงแรกอย่างเงี้ยเหมือนเมาหมัดอ่ะมาเจอไดนัดแรกมาเปิดเจอไดมอนด์ทุบมาเจอขอนแก่นทุบซ้ำอีกดีนะที่นัดที่3กลับมาชนะนนท์ได้อืมแต่ก็เป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าถ้าดาวไม่เจ็บจะถึง5เซตไหมก็ไม่รู้มันเป็นเรื่องของท่าแล้วก็ไม่พูดถึงละกันแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกกลับมาได้นะเจอนนท์โคราชไม่เป็นไรหรอกก็ตรงๆนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวก็ค่อยๆประคองเข้าไปแล้วก็ไปโคราชก็มาอย่างนี้เกือบทุกปีเพราะว่าสตาร์ทไม่ดีทุกปีเพราะโคราชเริ่มช้ากว่าจะทำอะไรเครื่องร้อนช้ากว่าจะตกลงตกอะไรกันได้น่ะบอลพิเต้ด้วยไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้ารอบน็อกเอาท์ที่แบบแพ้คัดออกอะไรเงี้ยอีกเรื่องนึงอันนั้นก็เดี๋ยวต้องมาเห็นทีมจริงๆครับอีกทีก็เกินคาดก็คือฟอร์มของปาร์ตนั่นแหละโหโคตรดีเลยใครคิดว่าจะเป็นท็อปสกอร์ทุกนัดอ่ะถามว่าตอนที่ข่าวออกมาครั้งแรกว่าโคราชจะเอาตัวฟิลิปปินส์มาเล่นเนี่ยครับใครคิดว่าจะตีได้เป็นท็อปสกอร์ของทีมกับทุกนัดอย่างเงี้ยแต่ก็ด้วยอาจจะด้วยบทบาทด้วยแหละว่าจังหวะก็เข้าใจได้อะบุ๋มบิ๋มไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยฮะด้วยบทบาทด้วยหน้าที่อ่ะมันก็ทำให้อาจจะแบบเยอะหน่อยใช่ถูกแล้วก็แต่ก็ช่วงแรกก็ทำใจยังมันจะไม่เหมือนยุคก่อนๆก็อาจจะดรอปลงมาหน่อยอะไรเงี้ยสำหรับผลงานและสำหรับฟอร์มแต่ว่าผมว่าเขามองหาโคต่างชาติอีกตัวหนึ่งนะในเลขสองว้าวผมว่าเขาหานะแต่จะหาได้หรือเปล่าอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งเอเชียหรือว่าแบบไม่รู้เลยแต่ว่าผมว่าเขาต้องหาเอาที่มีเอาที่มีก่อนเอาหมายความว่าเอาที่หาได้ก่อน อย่าเพิ่งไปฟิกสัญชาติใช่อย่าเพิ่งไปฟิกว่าเป็นใครหาได้แล้วถูกใจหรือเปล่าคือต้องเข้าใจว่าการหาตัวต่างชาติในช่วงกลางฤดูกาลน่ะมันจะไม่เหลือตัวดีๆเท่าไหร่มันจะเหลือแต่ตัวที่แบบอาจจะเป็นตัวที่เคยเจ็บมาหรือตัวที่ทีมอื่นเขาทิ้งมาอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นเนี่ยประมาณนั้นน่ะอยู่ที่ว่าใครจะหาได้ดีขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยคือเอาเนี้ยเพราะว่าอย่างอินโดอ่ะอย่างอินโดอ่ะอย่างทีมอาจารย์ชำนาญเนี่ยเงินก็มีนะแต่ไม่มีตัวให้ซื้อใช่นั่นแหละอ่ะก็เหมือนเนี่ยโคราชถามว่าเงินโคราชมีไหมมีแต่จะเลือกได้ถูกใจขนาดไหนและเลือกมาได้แล้วถูกหวยขนาดไหนว่าดีขนาดไหนอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าถ้าถามว่าจะคาดหวังกับฟอร์มของปาร์ตอย่างเดียวมันก็ผมว่าก็เท่าที่เห็นมันก็เริ่มดรอปลงบ้างเพราะว่าใช้งานหนักจริงแล้วเท่าที่ดูนัดที่เจอสุพีมอ่ะน่าจะมีอาการบาดเจ็บเพราะว่าใส่ที่รัดขานัดอื่นไปสังเกตดูได้ไปไปย้อนเทปดูได้ต้นขาข้างบนเนี่ยต้นขาข้างบนเนี่ยใส่ที่รัดไว้แต่นัดอื่นไม่มีไม่เคยใส่นัดกับเกษตรก็อ๋อนัดก็ไม่ได้ใส่แล้วมีใส่นัดเจอสุพีมนัดเดียวผมว่านัดนั้นอ่ะน่าจะมีอาการบาดเจ็บอาจจะเป็นตึงหรือเป็นอะไรอ่ะสักอย่างกับกล้ามเนื้อท่อนขาเนี่ยแหละครับเพราะผมเห็นก็เดินมาก็กระเพกนิดนึงใช่ครับก็ต้องรอดูว่าจะเมนเทนแนนซ์สภาพตัวเองได้ขนาดไหนแล้วก็ตัวที่จะดิวเพิ่มเนี่ยได้หรือเปล่าได้ตามที่ต้องการหรือเปล่าส่วนบอลตำแหน่งอื่นผมว่ายังไม่น่าห่วงคือน่าจะมีควรจะหาหัวเสามาช่วยตีเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเควินก็เป็นสายสมดุลเหมยเองก็เป็นสายสมดุลเหมยไม่สามารถจะมาทำแต้มเยอะอย่างนั้นทุกนัดแน่ๆโหนัดสุพีมนี่ถูกแต่ว่าเหมยก็ไม่ได้เล่นแบบทำแต้มทะลุขนาดนั้นทุกนัดครับเห็นด้วยพี่ฉะนั้นแล้วมันถ้าเขาอยากจะลุ้นถึงแชมป์อ่ะเขาต้องมีหัวเสาที่แบบทำคะแนนตัวทำสกอร์เพิ่มเรื่องนี้ที่พี่ดิดบอกคือตัวต่างชาติมันหาได้ยากละหาที่มีคุณภาพสมราคาได้ยาก มันจะเจอแต่ตัวโอเวอร์เลดที่แบบฝีมือไม่สมราคาเพราะมันจะเป็นตัวที่เหลือที่เขาไม่เอากันอะซื้อแพงแต่คุณภาพแบบ
อาจจะซื้อไม่แพงแต่ซื้อไม่แพงแต่ของแบบคุณภาพถูกกว่านั้นอีกอะไรเงี้ยเออเรียกว่าซื้อแพงแล้วกันเนาะครับผม อืมก็อีก2ทีมที่พี่ดิษเคยเกริ่นไว้ที่ทีมที่จะหล่นลงไปก็มีเล็งๆไว้ไหมครับสมมติว่าแบบเอ้ยตัวไทยเหรออ่าแบบว่าเพราะมันก็พูดยากนะเพราะว่าถ้าถามตัวไทยที่มีคุณภาพผมมอง2ทีมแรกที่มองดีสุดก็คือน้องบีมชมพูนุชซึ่งเป็นบีหลังก็ไปทับไลน์กับปาร์ตผมว่าเขาหาหัวเสาก็เรียกว่าเป็นการบ้านที่ต้องแบบโคราชก็ต้องไปทำการบ้านเยอะเลยสำหรับเล็กสองครับผมก็เป็นการแต่พอพี่ดีบอกว่าจะมีต่างชาติมาอีกไม่แต่ว่าไม่คือเขาหานะผมว่าเขาหาแต่จะหาได้หรือเปล่าสุดท้ายถ้าหาได้ไม่ดีพอผมว่าอาจจะไม่เอาอ่ะครับแล้วอย่างผมดูเงี้ยพี่มือเซตสิริมานี่เป็นไงบ้างพี่เกมที่แบบเอ้ยังโอเคอยู่นะครับในมุมมองผมเอ้ยังใช้ได้อยู่แล้วก็ตัวสำรองทั้งสองคนคือซาเวต้ากับน้องโอปอที่เป็นเด็กสุรนารีอ่ะก็โอเคแต่อย่าลืมว่าน้องโอปอต้องน่าจะต้องมีแมตช์กับทีมโรงเรียนอีกก็เหลือต้าหลักๆถ้าเกิดน้องไม่ว่างใช่แต่ว่าอย่าลืมแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่เป็นจุดอ่อนของโคราชคือถ้าตัวเซตทั้ง3คนเขาอ่ะเป็นตัวเล็กหมดเลยอ่ะฮะมันก็จะเป็นจุดเป็นจะเรียกว่าเป็นจุดอ่อนให้ในทีมก็พอว่าได้แหละตัวเซตตัวเล็กหรืออาจจะมองว่าถ้าก็อาจไม่ใช่จุดอ่อนแต่ว่าเป็นแบบเหมือนเป็นจุดเป็นข้อเสียเปรียบแล้วกันข้อเสียเปรียบทีมอื่นที่เขามีตัวเซตตัวสูงอะไรเงี้ยอย่างนครนนท์เงี้ยมันก็เจาะเกมบุกทางด้านนั้นยากอะไรเงี้ยครับแต่ก็แลกกันไปถ้าตัวเล็กแล้วยิงดีก็โอเคถูกถ้ายิงบอลจ่ายบอลได้ยิงดีถ้าเป็นผมก็เอานะตัวเซตตัวเล็กจะจ่ายดีอยู่ที่ชอบอยู่ที่ชอบใช่ครับแล้วก็อยู่ที่มีด้วยตอนนี้ก็เลือกมากไม่ค่อยได้ด้วยมีเลือกมากไม่ค่อยได้เพราะเอาตรงๆคือตัวเซตในไทยอ่ะหาที่แบบสม่ำเสมอยากจริงๆนะมีนี่ไงมีนุสราไงวันนั้นเห็นที่ไหนก็โพสต์สักที่อ่ะใช่ป่ะเขาพูดว่านุสราจะมานุสราที่เรานุสราอ่ะในความเห็นผมอ่ะแย่งกันอยู่สองทีมแต่มากหนึ่งโคราชใครจ่ายดีก็เอาไปยังไงก็เล่นไทยเชื่อผมเลขสองอ่ะจะลงทีมไหนแค่นั้นแหละแล้วถ้าพี่ดิษผมขอถามนิดนึงพี่สมมติเคสอินเคสว่าเล่นในไทยมันจบวันที่6มีนาอะฮะพอดีปึ๊บแล้วถ้าเกิดว่าจะต้องไปอเมริกาก็ยังทันอยู่ถูกไหมพี่ทันอเมริกามันเริ่มวันที่16แล้วมันไม่ใช่เป็นแบบทีมที่ต้องไปซ้อมอ่ะเอ้ย exhibition show exhibition match มันเป็น exhibition match มันเป็นเหมือนโชว์เป็นอาทิตย์ต่ออาทิตย์ยังไงคุณก็ต้องสลับทีมกันอยู่แล้วอ่ะเป็น entertainment match ว่างั้นเถอะพี่คุณยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณจะได้อยู่ทีมใครมันไหมอ่ะผมดูแล้วผมมีความรู้สึกไม่มันแหละปีที่แล้วอ่ะแล้วแต่คนชอบอ่ะผมยังไม่เคยดูปีนี้ก็ว่าจะลองเสียตังค์ดูสักครั้งหนึ่งเอ้ยมันไม่ต้องไม่ต้องเสียหรอกก็ดูเนี่ยเขาถ่ายผ่าน YouTube นะผมไม่เขาถ่ายผ่าน YouTube เขาถ่ายผ่าน Facebook เลยว้าวนั่นแหละต้องหาโอกาสเคยนั่งดูอยู่เกมนึงไงเสื้อสีส้มๆอ่ะผมว่าตามสไตล์นุชอ่ะถ้ามีคนจ่ายก็เล่นเงินมากูก็ไปตัวไปเงินมาตัวไปนุชธุรกิจอย่างเดียวอยู่แล้วคุยตามด้วยตัวเลขเหมือนนักกีฬาอาชีพไปอย่าไปคิดมากใช่นุชไม่คิดมากทีมไหนก็ได้คุยกันตัวเลขแล้วลงตัวจบตอนนานลุ้นครับนานลุ้นแล้วนุชจะเป็นตัวแปรสำคัญในเลขที่สองแน่ๆโหอันนี้สมมติคิดเผื่ออันนี้คิดเผื่อถ้าเกิดแบบที่พี่ดิษบอกสมมติทีมจากอีสานได้พินุสลาไปได้ตัวต่างชาติที่พอกุ้มกลิ่มได้อย่างเงี้ยมันจะยกระดับทีมขึ้นมาแบบ
ยังเห็นได้ชัดสบายโอ้ยขอนแก่นได้ลุ้นแชมป์เลยแบบนั้นแหละไอ้เย้ก็ทีมจากอีสานเว้ยเออเราไม่รู้อ่ะเดี๋ยวคนก็ไม่ทีมอะไรงี้ไงเออใครไม่ต้องเมืองอีสานละใครได้ก็ยกระดับขึ้นมาหมดอ่ะครับคุณบอกนุชไปโปรเฟคโอเคครับอันนั้นอีกอันนั้นก็อีกเรื่องนึงนะเออถ้าเป็นไปงั้นก็อีกเรื่องนึงเออไม่เพราะผมว่ามันมีสิทธิ์ทั้ง2ทีมเพราะว่าอย่างที่คนที่บอกอย่างเงี้ยอย่างโคราชก็มีคิวมินซีอยู่ซึ่งนุชก็เป็นพรีเซนเตอร์คิวมินซีอยู่มันก็ถามว่าช่องทางที่จะพูดคุยมันก็มีกันอยู่แล้วส่วนไดมอนด์อย่างเงี้ยนุชก็เล่นไดมอนด์มาสนิทกับทางพี่เดประธานสโมสรอยู่ก็คุยได้อ่ะก็คุยกันได้แล้วก็ทั้ง2ทีมยังเว้นเบอร์13ไปทั้งคู่ถูกป่ะครับเออแล้วเดี๋ยวสุพีมก็เอาเบอร์13ไปโพสต์ในพันทิปไม่เบอร์13สุพีมใบเตยใส่อยู่อ๋อโอเคไม่ทันแล้วครับผมจบข่าวจบข่าว เออนะอันเนี้ยเนี่ยประเด็นของโคราชคือมองว่าด้วยชุดเนี้ยดีแล้วใช้ได้แล้วสู้ได้กับทุกทีมแต่มันจะยืนระยะไม่ได้เวลาเจอทีมใหญ่ก็มีฝรั่งมาเสริมคนนึงถ้ามีตัวเด็ดขาดมาช่วยมาออกสกอร์เพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยในวันที่เควินกับเหมยเนี่ยบอร์ดเนี่ยเขาดูปีนี้ดูเควินไม่ค่อยสมบูรณ์ด้วยดูมีอาการบาดเจ็บครับแต่ไม่รู้หรอกนะว่าเป็นที่ไหนแต่ดูสังเกตได้ว่าไม่ได้สมบูรณ์อ่ะฉะนั้นแล้วมันจะไปพึ่งปาร์ตคนเดียวผมว่าก็หนักเกินไปสำหรับปาร์ตยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับยิ่งแบบเจอเกมยืดเยื้อแบบที่เจอกับสุพีมอ่ะพี่ผมเห็นแบบเซตที่4มั้งปาร์ตกับเควินนี่ออกมาแบบอยู่ข้างสนามแล้วอ่ะผมว่ามีอาการบาดเจ็บทั้งคู่สังเกตออกว่าเจ็บแต่นี้ไม่ได้เป็นวงในหรือคอนเฟิร์มแล้วนี่คือมองจากประสบการณ์มองจากข้างนอกนะมองจากเห็นสแตปเห็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะปกติเขาไม่ใส่แล้วอยู่ดีเขามาใส่เนี่ยมันสังเกตได้ครับแต่ปาร์ตอ่ะต่อให้เป็นปาร์ตก็เถอะสุดท้ายแล้วปาร์ตคือนักกีฬาอาเซียนดังนั้นเนี่ยในเรื่องของความแข็งแรงในเรื่องของสภาพร่างกายความสูงอะไรเงี้ยพอมันเบียดกับอาเซียนด้วยกันน่ะระยะยาวมันก็มีแผ่วมันก็แหละเออแต่ว่าถ้ากลับกันเป็นแบบพวกยกตัวอย่างง่ายๆอย่างฟาตูอย่างแบบบราซิลอะไรเงี้ยมันชัดไงว่าอันนั้นน่ะตัวมันได้เปรียบนะอันนี้ไงมีคนยืนยันบอกว่าโคเต้ว่าป้าเจ็บตอนซ้อมเห็นไหมผมก็ว่ามันสังเกตออกเขาเบาลงตามนั้นครับขอบคุณครับครับแต่เมื่อกี้ว่าไงแต่ว่าป้าก็สูง180นะก็มันก็80ไงโอ้โหคุณไอพวกทีเซนพวกบราซิลพวกอเมริกามานี่มันจะ90แล้วนะ90กว่าด้วยดูของไดมอนด์195มันไม่ใช่80ไงมัน90กว่าแล้ว90แบบหนาหนักหนักอ่ะมันก็เข้าใจได้แหละโดดตีกับขย่งตีเท่ากันอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ไงอ่าอ่าฮะอืมครับอ่ะไปไหมโคราชประมาณนี้ลุ้นประมาณนี้ลุ้นว่าจะหาฝรั่งดีๆได้หรือเปล่าหรือไม่ก็ผมว่าอาจจะมีอ่ะระดับไหนไม่รู้อ่ะแต่อาจจะมีมาเพิ่มอ่ะก็เท่าที่ได้อ่ะนะฮะในประวัติปาร์ตมัน6ฟุตไม่ใช่หรอไม่รู้ทำไมไม่ถึงผมก็ไม่รู้เหมือนเขาบอกว่าเหลือ175ผมเห็นในประวัติตอนส่งอ่ะเขียน6ฟุตไม่เป็นไรครับเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละครับโอเคครับตีกันไม่จบเลยที่เรื่องความสูงเนี่ยทุกคนทุกรายการไม่ตรงกันทุกรายการตามนั้นโคราชก็ประมาณนี้ลองแย่งครับผมว่าแย่งกัน3ทีมอ่ะแต่โคราชดูดีมีภาษีมากสุดส่วนเรื่องบิ๋มผมว่ายากเพราะว่าอ่ะของสุพีมยังไม่ได้เผื่อว่าเพียวจะกลับมาเลยไม่ได้คิดเลยไม่ได้อยู่ในความคิดเลยเพราะว่าสัญญาของตุรกีมันถึงเดือนเมษาจบแล้วนี่ลีกเราอ่ะลีกเราจบ5-6มีนาแล้วจบแล้วครับซึ่งก็ถ้าไปแข่งชิงแชมป์เอเชียเดือนเมษาก็จะเป็นแค่
ไลออนฟู้ดใช่ไลออนฟู้ดโคราชชายครับนะฮะนั่นเดี๋ยวไปประเด็นเรื่องตอนรายการปีหน้าแล้วเหรอแชมป์ปีที่แล้วไปแข่งดูป่ะถูกเขาประกาศแล้วชัดเจนแล้วก็คืออย่างเงี้ยจะกลับมารอบเดิมปีก่อนแข่งปีนี้ใช่ไหมเหมือนสมัยก่อนที่นับโควต้ากันแบบนั้นถูกครับครับงั้นเดี๋ยวตัดกลับมาที่ลีกทีมต่อไปเป็นนครนนท์ครับนครนนท์ปีนี้ต้องบอกว่าพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกหลายเรื่องเลยครับเรียกว่าตั้งแต่เรื่องสปอนเซอร์หลักถอนครับเรื่องการบาดเจ็บของดาวซึ่งก็ชัดเจนแล้วว่าปิดเทอมแน่ๆน่าจะเป็นทีมชาติปีนี้ก็ไม่น่าจะเล่นเลยสำหรับดาวอ่ะไม่น่าไม่มีสิทธิ์แน่นอนก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าก็ได้ยินว่าได้คิวผ่าตัดสิ้นเดือนนี้ครับก็เอาใจช่วยดาวให้หายเร็วๆแล้วกันหายฟื้นตัวเร็วๆกลับมาเล่นได้เพราะว่าผ่าตัดก็ส่วนผ่าตัดแต่การทำกายภาพเพื่อกลับมาเล่นหลังจากที่การบาดเจ็บหนักที่หัวเข่าเนี่ย มันหนักหนาสาหัสจริงๆถ้าใครเคยอ่านที่เตยเขียนไว้อ่านที่แป้งเขียนไว้น่าจะพอนึกภาพได้ประมาณหนึ่งแต่ก็อาจจะไม่เข้าใจเท่ากับคนที่เคยประสบมาจริงๆว่ามันเหมือนความรู้สึกเหมือนคนที่แบบเคยทำอะไรได้แล้วมันทำไม่ได้ครับฉะนั้นแล้วหลังจากที่น้องผ่าตัดมาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยช่วยกันเป็นกำลังใจให้เขากลับมาทำร่างกายกลับมาเล่นให้ได้แล้วกันครับแล้วก็ขออวยพรให้ผ่าตัดแล้วจบใช่ไม่ต้องไม่มีเคสแทรกไม่มีอาการแทรกซ้อนอะไรมาอีกเหมือนเตยอะไรเงี้ยกลัวจะเป็นเหมือนแป้งเนี่ยวินัยในการทำกายภาพดีมากนะครับร่างกายแป้งอ่ะแข็งแรงแต่ใจแป้งอ่ะไม่เหมือนเดิมแต่ดาวก็วินัยดีแต่ดาวเป็นคนเข้มแข็งและดาวเป็นคนวินัยดีแล้วดาวมีพื้นฐานที่น่าจะกลับมาได้เพราะอย่าลืมว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาก็รู้ตัวเขาแบบไปเล่นฟิตเนสไปจ้างโค้ชที่แบบใช่ใช่เพื่อแบบเสริมสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาจนแบบจนเป็นดาวที่แข็งแรงเหมือนทุกวันเนี้ยนั่นแหละผมว่าเรื่องความรับผิดชอบเรื่องระเบียบวินัยอะไรเงี้ยความอดทนอะไรเงี้ยไม่น่ามีปัญหาครับก็ส่วนตัวอื่นของนครนนท์ปีนี้ก็อย่างที่เห็นว่านครนนท์ใช้เด็กเยอะเนื่องจากเรื่องของงบประมาณแต่ก็เด็กนครนนท์ก็ถามว่าทำได้ดีในระดับที่โอเคนะครับอาจจะไม่ได้แบบเปี้ยงป้างสุดๆอะไรเงี้ยแต่ก็ปุงปังแล้วกันอ่ะอย่างนี้แล้วกันไม่เปี้ยงปังแต่ก็ปังอ่ะทั้งสามคนเลยทั้งยูฟ่ากาฟิลแล้วก็เนยผมว่าชุดเนี้ยเข้าสี่ทีมสุดท้ายได้ก็จบแล้วแฮปปี้ฉะนั้นแล้วผมว่าแต่ว่าอย่าลืมถ้าหลุดเข้าสี่ทีมเนี่ยนนจะเป็นทีมที่อันตรายมากเลยนะนนกับโคราชเนี่ยเพราะว่ามันเป็นน็อกเอาท์นะครับใช่ค่ะถ้าไม่เจอกันเองเป็นทีมที่สดมากเพราะว่าในสัปดาห์ที่2ของ Final Four มันเป็นน็อกเอาท์นะฉะนั้นแล้วแบบมันปังกันนัดเดียว3คนอย่างเงี้ยก็ตายนะทีมจะใครเจอก็เหนื่อยนะมันพลิกล็อกได้อะบอกเลยได้ครับแล้วเขาเล่นแบบตัวเป็นรองอะไรเงี้ยคือถ้าปล่อยให้นนหลุดไปถึงตรงนู้นเนี่ยอันเนี้ยนนหรือโคราชหลุดเข้าไปถึงตรงนู้นเนี่ยน่ากลัวนี่ยังไม่ได้พูดถึงโคราชเสริมนะโคราชในชุดนี้นะนนในชุดนี้นะผมว่าสองทีมเนี้ยโค้ดน่ากลัวทั้งคู่อ่ะถูกเคี่ยวพอกันเป็นแล้วแบบพี่เอ็มอ่ะเคี่ยวพี่เอ็มก็เคี่ยวระบบแน่นโคเต้นี่แท็กติกประหลาดเยอะไอเกมนัดต่อนัดเนี่ยประหลาดไม่ได้แล้วถ้าอีกอย่างนึงผมว่าตัวแปรอยู่ที่ฟอร์มของยูฟ่าด้วยถ้ายูฟ่าก้าวข้ามเด็กไปได้อ่ะปีที่แล้วอ่ะสังเกตดูว่าเฟิร์สอ่ะไอออนนงอ่ะช่วงท้ายเล็กอ่ะที่พี่เอ็มเอาลงเยอะแล้วตอนแรกก็ยังเล่นไม่ได้จนมีนัดหนึ่งที่ก้าว
ข้ามความเป็นเด็กของตัวเองไปได้อ่ะครับเขาก็ได้ตัวเฟิร์สคนเดิมกลับมาใช่ครับอืมอืมใช่แล้วยูฟ่าตอนนี้เหมือนยูฟ่ายังก้าวข้ามความเป็นเด็กขึ้นไปเป็นอาชีพยังไม่สุดอ่ะยังก้าวไม่ได้ครับอืมถ้าทำได้เนี่ยมันจะน่ากลัวกว่านี้อืมอืมแต่ถ้าถามถึงว่านครนนท์เสริมใครไหมไม่มีทางปิดประตูไปเลยไม่เสริมแน่นอนนอกจากเอาเด็กตัวเองเล่นเสริมคนไทยก็ต้องเป็นเด็กเก่าตัวเองนั่นแหละอ๋อตัวนอกน่าจะยากมากยากถึงยากมากอืมแล้วอีกจุดสำคัญคือฟอร์มของวุ้นถ้าวุ้นยังรักษาฟอร์มอย่างนี้ได้นะน่ากลัวนะครับผมอืมก็เป็นทีมที่ผมว่าก็ลุ้นกันนะลุ้นกันเนี่ยโคราชนนขอนแก่นแต่ถ้าถามเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมว่าผมก็ยังให้โคราชกับนนเข้านะขอนแก่นถ้ายังหาจุดเปลี่ยนตัวเองไม่ได้ก็ยังสู้กับสองทีมนี้ไม่ได้ขอนแก่นปีนี้ฝรั่งไหวไหมพอจะจ้างฝรั่งสักคนไหวไหมไม่ไหวไม่น่าไหวผมว่ายากนะอืมยากครับก็เนี่ยครับสำหรับนนท์สั้นๆง่ายๆว่าพลังวัยรุ่นแหละอันตรายในรอบน็อกเอาท์ถ้าไปถึงก็ไม่แน่เลขสองอะคือโค้ชอุลงมาแล้วโค้ชแอนด์เพลเยอร์ผมว่าอุไม่น่าจะ ไม่น่าจะกลับมาเล่นแล้วนะด้วยความคือถ้ากลับมาเล่นเนี่ยมันอันตรายกับตัวเองมากกว่านะเพราะอุอะคืออุเลื้อรังมาเยอะแล้วที่เขาเลิกก็เพราะอาการบาดเจ็บตัวเองนี่แหละเหมือนกับส่วนมากก็ถ้าคนเล่นวันเล่นก็เคยแซวๆกันอยู่ว่าแบบเออพอเหอะเก็บขาไว้เดินเหอะอะไรเงี้ยอืมครับอืมแต่ถ้ากลับมาก็จะช่วยแล้วกันถ้าถามผมในความคิดผมว่าไม่น่าจะกลับมาเล่นอ่ะตัวเองช้ำเกินอ่ะอืมแล้วไม่ได้เตรียมร่างกายดีมาตั้งแล้วมันต่อเนื่องอ่ะคือถ้าอูจะกลับมาเล่นอูต้องฟิตแล้วอ่ะตอนนี้ก็ยังไม่เห็นว่าอุทำร่างกายหรืออะไรที่เป็นพิเศษอะไรเงี้ยผมว่าไม่น่าไม่แต่ที่ผมพูดก็ไม่ได้มีอะไรนะหมายความว่าไม่ได้มีวงในไม่ได้เข้าใจผมก็ไม่ได้มีวงในผมก็มองตามภาพแค่นั้นแหละกับประมาณนี้นนนะฮะอ่าฮะคือเรื่องเสือไม่มีงบแน่นอนนนผมมองง่ายๆว่าถ้าเล่นด้วยทีมชุดนี้เอาแค่4ทีมพอจบทุกอย่างแฮปปี้ทุกฝ่ายแต่ถ้าเข้าสี่อย่างที่ผมบอกถ้าเข้าสี่ทีมอ่ะมาอันตรายทีมชุดนี้แพ้รอบสี่ก็แฮปปี้ชนะก็เซอร์ไพรส์โบนัสไปอะไรเงี้ยครับโอเครับผมของนนเรียบร้อยไปอันดับสองของตารางครับไดมอนด์ฟู้ดไดมอนด์ฟู้ดฟรายเชฟไดมอนด์ฟู้ดของดีรอเล็กสองเปล่าเดมอนฟูดก็ต้องบอกว่าเป๋ช่วงที่ออนเจ็บแล้วก็จูนตัวเองกลับมาได้เหมือนกันก็คล้ายๆนนเพราะว่าในการเจ็บกระทันหันเหมือนกันนะคือออนไม่ได้เจ็บในเกมก็เถอะจะเจ็บในการซ้อมก่อนที่จะแข่งแค่แบบวันสองวันเนี่ยก่อนที่จะแข่งกับสุพีมเลยครับมันก็เลยทำให้แบบค่อนข้างเป๋ในนัดที่ไดมอนเจอสุพีมก็อย่าไปมองว่าเป็นฟอร์มที่แท้จริงของไดมอนด์ผมว่าเป็นฟอร์มที่แบบทุกคนช็อกอะที่เสียแบบเสียกับตันทีมมากกว่าคือผมว่าตอนนี้ไดมอนด์ฟู้ดในเล็กแรกอะก็คงประคองทรงๆแบบนี้ไปก่อนเพราะว่าก็เหลือแต่แมตช์เบาก็ต้องทุบหมดนะครับไม่เหลือมันเพิ่งมีปัญหาเกิดขึ้นในช่วงระหว่างกลางทางที่ทำอะไรไม่ได้อ่าฮะก็ทีเนี้ยรู้แหละปัญหาคืออะไรแล้วก็มีเวลาระดับหนึ่งในการวางแผนรับมือเล็กสองก็ใช่ผมไม่เชื่อว่าไดมอนด์ฟู้ดไม่เสริมแต่ว่าต่างชาติผมก็ไม่เชื่อว่าไดมอนด์ฟู้ดไม่มีตังตามสไตล์อ่ะ ไม่เชื่อว่าไม่เสริมเอาแล้วก็ไม่เชื่อว่าไม่มีตังเอาพี่เอ็นหน่อยว่าแกมีแกออกรถคันใหม่ได้แกซื้อนักกีฬาเนี่ยผมว่าไม่น่าใช่ปัญหาเฮ้ยนะได้ก็ต้องดูฝรั่งเปลี่ยนตัวได้ไหมสมมติได้เปลี่ยนได้หมดปีที่แล้วเขาก็เปลี่ยนไงจำได้ไหมปีเทียน่าที่เปลี่ยนเอาจีนเข้าอ่ะแล้วเทียน่าเป็นอยู่บนอัศจรรย์อ่ะเป
ีนั้นที่จีนเกลื่อนเมืองอะนะถูกถูกถูกเออเขาก็เปลี่ยนเอาตัวต่างชาติเกินเขาก็เอามานั่งได้ไม่ต่างกันทำได้นะครับเขาอาจจะส่งอดีตทีมชาติส่งชื่ออดีตทีมชาติเพิ่มอนนท์ใจชัยสงฆ์ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวเนาะเดี๋ยวน้องจะซวยพูดถึงน้องอ่ะอดีตทีมชาติครับผมโรมานอฟโรมานอฟจำมันได้ไหมผมจำมันได้ว่ามันเคยติดทีมชาติเพราะผมไปญี่ปุ่นกับมันมาทีมสุพรรณเลยว่าพี่สมัยก่อนเขาเลยมีคนมาแซวผมเหมือนกันน้องคนนี้เคยเชียร์อยู่ไม่ใช่ไอ้บอยเรียนนะว่ามินนครสวรรค์ปีโคตรดีลีกปีนั้นนครสวรรค์เนี่ยคนส่งมาแซวแบบมีคนถามว่าต้องฉีกสัญญาเหรอถ้าเปลี่ยนไม่จำเป็นครับอยู่ที่เขาคุยเขาอาจจะยอมจ่ายจนจบก็ได้ครับเหมือนตอนเทียน่าเขาก็ไม่ได้ฉีกสัญญาเทียน่าก็ยังอยู่กับทีมแต่เขาซื้อมาเสริมแล้วก็เปลี่ยนชื่อออกแค่นั้นเองจ้างจนจบแต่ว่าเอาคนอื่นเล่นออนเป็นอะไรมากไหมดูการนี้ไม่ได้เล่นแล้วครับแน่นอนที่เห็นในภาพคือใส่เฝือกใช่ไหมใช่ที่นั่งรถเข็นนะเนาะเออใช่ครับโอ้ต่อยากอ่ะใส่เฝือกแล้วยากมากไม่ใช่เฝือกอ่อนด้วยเฝือกจริงๆแล้วเนี่ยเพราะตอนแรกที่เห็นตอนนัดเจอสุพีมันเป็นเฝือกเขาเรียกเฝือกลมเขาเรียกอะไรแอร์แคชแอร์แคชฮะก็แล้วก็อีกหนึ่งตัวละครลับอย่างที่บอกไปว่าก็ถ้านุสราจะเล่นในไทยลีกนี่ไปอีกทีมหนึ่งที่นุสราจะโยนหัวหรือโยนก้อยนะก็น่าติดตามครับน่าลุ้นสำหรับก็ต้องดูว่ายังไงจะไปเนททีมยังไงจะหาตัวตายตัวแทนมาแทนออนยังไงหรือว่าโอเคกับตัวที่มีอยู่แล้วแต่ผมก็ไม่เชื่อว่าไม่เสริมตามสไตล์ไดมอนด์หรือจะปรับต่างชาติไปเล่นตำแหน่งอื่นอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปอย่างที่พี่ดิดบอกไปตอนแรกอะพี่ไดมอนด์เขามี6คนในใจแล้วเนี่ยถ้าผมถามว่าอย่างไดมอนด์เนี่ย 5-6 เกมที่ผ่านมาเนี่ยพี่ดิดว่าใครเล่นได้ดีที่สุดพี่ในทีมไดมอนด์อะไรเงี้ยตอนนี้ถ้าเป็นหลักของทีมจริงๆนะตอนนี้ในทีมที่ไม่มีออนแล้วนะก็ต้องเป็นออมสศิภาพรโมเมก็เป็นตัวที่แบบซัพพอร์ตอ่ะยังไม่ใช่แบบผมมองว่าแกนของทีมตอนนี้คือออมมากกว่าก็1 2อ่ะออม1โมเม2อะไรเงี้ยใช่ครับลักษณะนั้นแต่ผมว่าทีมชุดนี้ต่อให้ไม่เสริมนะต่อให้ไม่เสริมก็ลุ้นก็ลุ้นได้เออก็พอได้เพราะว่าเขาก็อยู่ด้วยกันมาพักนึงในหลายๆคนอย่างที่บอกไปเออก็ไปดูว่าฝรั่งจะพีกกว่านี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆคือฝรั่งอ่ะผมว่าลงตัวที่ตัวคิวบาร์ลงตัวแล้วในการเอามาเล่นสั้นครับและบีหลังเป็นโมเมส่วนสั้นอีกหน้าหนึ่งก็เป็นทิปแก้วกัลยาอยู่แล้วแต่ตัวที่ผมมองว่ามันยังไม่สุดก็คือตัวบาซิลโชมีคือมันคือกลางๆผมมองว่าจะหนักก็ไม่หนักแต่สูงนะแต่โดดไม่สูงครับแล้วก็แบบเหมือนหนักไม่สุดอะถ้าดูอะดียุบเหรอดียุบก็ไม่รู้เหมือนกันดียุบเลิกเล่นแล้วนะไม่ดียุบไหนดียุบอิตาลีเหรอเออใช่อย่างนั้นแหละประมาณนั้นสูงมากจะโดดก็ไม่โดดจะตีก็ไม่ตีอะไรก็ไม่รู้แต่ก็ไม่แน่พวกนี้อาจจะต้องไปรอนิดนึงอาจจะปรับจังหวะไปเรื่อยๆหรือว่าเขาอาจจะซ่อนไว้หรือเปล่าก็เป็นไปได้รอมาดีปุ้งอันนี้อันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้วิเคราะห์แบบวงในวิเคราะห์แบบมองจากข้างนอกวงในก็ต้องโค้ชแขกแล้วครับผมพี่แขกหายไปแล้วล่าสุดน่าจะติดภารกิจของต้นสังกัดมั้งเลยไม่ได้ไปคุมทีมอันนี้มีคนเคยถามผมตอบให้ก่อนแล้วกันใช่ครับเลข2กับเฟรนด์โฟร์และชื่อเดียวกันครับก็เปลี่ยนก่อนเข้าเลขใช่คือจะเปลี่ยนได้ก็คือหลังจบเลข1หลังจบวันที่23อ่ะครับ
น่าจะส่งรายชื่อประมาณวันพุธพฤหัสนั่นแหละเขาพักไหมไม่พักก้อนเลขหนึ่งจบเท่าไหร่จบ23ใช่ไหมล่ะวันอาทิตย์เลขสองก็ไปสตาร์ทก็ไปสตาร์ท29รายชื่อก็น่าจะส่งประมาณ26นี่แหละอันนี้คือเขาประกาศยังว่าจะเล่นที่นี่จนจบฤดูกาลประกาศแล้วเล่นที่นี่มีบุตรจนจบฤดูกาลชัดเจนครับครับเดี๋ยวเผื่อบางคนจะสงสัยว่าจะมีไปนู่นนี่นั่นหรือเปล่าแต่ก็ไม่มีผลเพราะตอนนี้เข้าไม่ได้ลืมไปครับอาจจะรอดูเปลี่ยนแปลงทุก15วันน่ะถ้าสถานการณ์ดีขึ้นก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่อยากให้แบบมีคนดูนะพี่พอไม่มีมันจากที่มันก็ไม่สนุกอ่ะทีมนักกีฬาเองก็ไม่สนุกอ่ะจริงนักกีฬาก็อยากให้มีคนดูมีกู้มีโอกาสกลับมาไหมไม่มีครับไม่มีกู้ไม่มีโอกาส 100% เพราะว่าลีกอินโดจบกลางเดือนมีนาใช่ครับนี่เมื่อกี้โค้ดผู้ทักมาพอดีแชทมาคุยผมเมื่อกี้เนี่ยนั่นเหรอเป็นกำลังใจด้วยเขาบอกว่าจีน่าแมนบลูออกจากกักตัวแล้วนัดหน้าระเบิดแน่นอนมาแล้วว่ากันไปกำลังใจด้วยครับผมครับผมตัดมาสุดท้ายละจ่าฝูงไร้พ่ายสุพีมยังไงวะครับสุพีมไม่เสริมแน่นอน ไม่มีเปลี่ยนแปลงเมกาวตีล่ะนู่นตีอยู่จาการ์ตาเปตามิน่าอยู่เลย โอ้โหถ้ามีลีกเล่นสงสัยจ้างไม่ไหว โอ้เมกาวตีนี่เขาตีตัวเด็กมาเขาที่แล้วอ่ะคือสุพีมปีนี้เอาจริงๆนะผมว่าส่วนหนึ่งอ่ะทีมอื่นๆอ่ะมันยังไม่สุดใช่จริงๆเล็กแรกนี่คือสุพีมโชคดีเพราะว่าเราเตรียมตัวพร้อมสุดเอางี้ดีกว่าแล้วก็ฟอร์มแต่ละทีมมันยังไม่สุดทีมใหญ่ทั้งหลายเนี่ยมันยังไม่ค่อยสุดเท่าไหร่มันก็เลยทำให้สุพีมอย่างน้อยที่สุดข้อดีของสุพีมผมว่าก็คล้ายๆกับพวกนครนนท์อะไรเงี้ยก็คือมันอยู่ด้วยกันมานานมันแบบมันมองตารู้ใจเล่นแผนไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วข้อดีอีกข้อนึงก็คือการเซ็นกนิกาที่ประโชดเข้ามามันก็เล่นกับโสรยามาตั้งแต่จำความได้แล้วอะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเหมือนคู่นี้กลายเป็นเอาจริงสุริยาดีดให้เล็กตีดีกว่าให้คนอื่นที่เล่นด้วยกัน 2-3 ปีหลังอีกนะเอาง่ายๆอันนี้พูดในฐานะคนในจังหวะตีของกันนิกาเป็นจังหวะเดียวกับกิฟวิลาวันเลยไม่ถึงจังหวะการเข้าบอล นะไม่ใช่แต่ว่าความน้ำหนักบอลอะไรเงี้ยมันไม่ใช่กิฟในปีที่แล้วนะอย่าไปพูดแล้วไปเข้าใจอย่างนั้นเออ1 2 3ปุ้ง1 2 3ปุ้งคือฉะนั้นแล้วที่เห็นว่าทำไมเล็กถึงทำคะแนนได้ขนาดนั้นคือมันเป็นจังหวะที่เข้าผสมกับปื้มจิตได้จังหวะเดียวกับปื้มจิตวิลาวันน่ะคิดเอาอย่างงั้นนึกภาพอย่างงั้นแล้วกันในสมัยรุ่งๆอ่ะแล้วขนาดกลับไปตอนอยู่ยุทธยาขึ้นโดโดแบบไม่ต้องมีใครมาช่วยอ่ะมันก็ตีประมาณนี้แหละแล้วยิ่งมาอยู่กับพี่ยะมีนู่นมีนั่นที่มันแบบมีตัวช่วยเนี่ยมันก็ทำให้มันเกมลุ้มก็ไหลลื่นขึ้นส่วนหนึ่งนะแต่ผมว่าเลขสองถ้าทีมอื่นมาเนี่ยไม่ง่ายอย่างเลขแรกแน่นอนถูกครับก็ลงตัวเลขแรกก็สุพรีมนะพี่โอ้โหเล่นใช่ส่วนหนึ่งนะเพราะว่าบอลเร็วอีกหน้าหนึ่งก็ยังหาจุดลงตัวไม่ได้ไงถูกไหมเพราะว่าเท่าที่เห็นเนี่ยพี่ยะก็ยังหมุนอยู่ว่าใครจะมาคู่หนอยังหาตัวจริงถาวรไม่ได้ครับนะฮะก็สุพีมตามที่หลายๆคนคอมเมนต์มาว่าเสริมใครไหมเลขสองตัวต่างชาติไม่มีครับผมแล้วไม่มีต่างตัวไทยพี่ พอจะมีไหมอะไรเงี้ยครับสมมติตัวไทยตัวไทยถ้าถึงตรงนี้แล้วไม่น่าจะมีเพราะว่าถ้ามีคือนักกีฬาตัวเองต้องเจ็บอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเล่นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆคือถ้าถามว่ามันลงตัวไหมมันก็ลงตัวในระดับกลมกล่อมแล้วแหละแต่ปัญหาคือตัวสั้นอีกตัวหนึ่งเท่านั้นแหละที่ยังไม่ลงตัวแต่ว่าดูทรงแล้วก็ไม่น่าจะเอาใครเพราะว่าโบเองก็ยังมีศักยภาพโบกับสปายก็ยังมีศักยภาพที่จะแบบขึ้นมาอีกได้ฉะนั้นแล้วอ่ะก็ควรจะ
ควรจะให้น้องได้โตน้องโบก็น่าแบบน่าเชียร์เด็กสุพีมชุดนี้เด็กสุพีมชุดนี้ข้อดีอย่างตัวใหญ่ตัวค่อนข้างรูปร่างค่อนข้างดีที่ตัดคือในทีวีแบบว่าไม่สูงพอไปดูตัวจริงโอ้โหแล้วตัดกลับไปกับทีมที่อาจจะตกชั้นอย่างเงี้ยมันแบบมันเบียดกันด้วยสรีระมันไม่ได้เปรียบเด็กสุพีมเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ถ้าปัญหาคือถ้ามดไม่หายอ่ะอันนี้ก็เป็นปัญหาเพราะว่าการหมุนการแก้เกมของพิยาก็จะทำได้น้อยลงเพราะถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันก็คือเขาหมุนได้หมดอ่ะจะมดวางบีหลังแล้วปูมายืนโค้งไข่กับเล็กหรือจะเอาปูไปบีหลังเอามดไอเอาสุทัตตามายืนไข่กับเล็กหรือจะสลับเอาใบเตยลงมาตีครับหรือบีหลังจะสลับหนิงลงมาโยกปูมาโค้งอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูก็ต้องรอดูว่าจุดที่น่าห่วงของสุพีมคือเรื่องอาการบาดเจ็บของมดปีนี้เล่นบ้างยังอ่ะช่วงแรกๆยังเลยใช่ไหมเล่นสุดท้ายคือเล่นที่ศรีสะเกษนั่นแหละที่อ๋อโอเคอ่าฮะครับชุดนี้ไปเรื่อยๆยาวๆชุดนี้ก็ตามสภาพตามสภาพที่ดูก็มีลุ้นแหละโหพี่แหมเพิ่งเสียไป2เซตเองเล่นไป6เกมใช่ไหมฮะยังไม่แย่แต่ก็ต้องรอคนอื่นคือคนอื่นเขายังไม่คนอื่นเขายังไม่สุดไงก็ลุ้นย้ายทีมอื่นเสริมแต่ว่าสุพีมเหมือนกำลังจะสุดแล้วอะไรเงี้ยยังเหลือแก๊ปที่ขึ้นอีกไม่เยอะไง potential ของทีมอื่นมันยังเยอะกว่าเลยตอนเนี้ยก็ประมาณนี้ประมาณนี้